ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณที่มาขึ้นรายการนะต้องถามความรู้สึกก่อนเพราะว่ารายการของเรานี่จัดมาตั้ง16ปี16ปีแล้ว16ปีแล้วก็มีตัวแทนไปรับของถือจากคุณครูผู้ใหญ่นะครับโอเคคือจะบอกว่า เป็นแฟนรายการสู้ต่อไปคนหนึ่งนะครับปลื้มปลื้มแต่เป็นประเภทแบบพันทางครับคือว่าไม่ใช่พันแท้พันทางเลยคือดูบ้างไม่ดูบ้างแล้วแต่โอกาสที่เราจะนั่นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจนะครับนั่นก็คือว่าพอเราได้ดูทุกท่านที่ขึ้นสู้มา16ปีเนี่ยครับผมเรามีความรู้สึกลึกๆว่าโอ้ทำไมทุกท่านแบบพูดกันดีๆทั้งนั้นเลยแล้วเราดูแล้วเราก็อยากจะฟังแล้วเราก็อยากจะขึ้นมาบ้างอันนี้16ปีผ่านไปใช่ครับนี่ปีที่16ก็สมหวังแล้วเนาะใช่อยากได้ของที่ระลึกเลยครับใช่ครับคือไม่ได้ว่าอยากขึ้นมาพูดนะครับแต่ว่าอยากได้พระของขวัญที่ว่าอยากได้พระของขวัญเพราะว่ารายการสู้ต่อไปเนี่ยเป็นรายการพิเศษเดียวเดียวเลยที่คุณครูใหญ่เนี่ยท่านจะเตรียมของขวัญพระของขวัญพิเศษเนี่ยให้กับผู้ที่ขึ้นมาพูดครับผมแล้วผมก็มีโอกาสได้รับบุญในการเตรียมพระของขวัญเนี่ยให้คุณครูใหญ่เวลาที่ที่พอใครพูดเสร็จปุ๊บลงจากเวทีไฟก็จะไปรับพระเนี่ยก็มองแล้วเราก็จะเห็นนะครับพอเตรียมก็จะเห็นว่าแต่ละรุ่นจะมีเป็นซีรีส์เลยครับผมบางองค์ก็จะเป็นชุดองค์รัตนชาติสีเขียวสีแดงสีต่างๆใช่ครับพระมหาศิริราชาครับจนปัจจุบันแล้วคือไม่เป็นพระของขวัญที่เราไม่สามารถที่จะได้ด้วยการทำบุญครับไม่มีงานบุญไหนไม่มีแบบนี้ไม่มีครับคือต้องขึ้นรายการอย่างเดียวโอ้ผมก็คิดว่าพิเศษสุดๆใช่ผมก็คิดว่าผมน่าจะได้สักองค์หนึ่งโอกาสสักองค์หนึ่งก็วันนี้ก็น่าจะสมหวังแล้วครับก็เรียบร้อยผมก็ลงไปรับได้เลยไหมครับได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวให้เลยก็ลงไปรับเลยกับคุณครูไม่ใหญ่เนาะครับผมก็คือเอาว่าวันนี้ที่มาก็บอกว่าคือน้อยอีก9วันก็พูดถึงก็คือ70ปีของพระเอกหลวงพ่อแล้วเราก็มีเป้าหมายที่ว่าจะทำให้ท่านปลื้มใจคือการหล่อคุณยายนะครับในฐานะที่อยู่ตรงนั้นแน่นอนครับก็ต้องได้เห็นกิจวัตรกิจกรรมของท่านโดยเฉพาะช่วงที่ต้องใช้คำนี้นะพูดแล้วมันเศร้าเนาะอะไรคะปลีกวิเวกโอ้7 เดือนเจ็ดเดือนคือตอนแรกคิดว่า3 เดือนนะเราก็นั่งรอนะ3 เดือนนับใหญ่เลยเดือนที่4ก็แล้วเดือนที่5โอ้โหมันเฉามากเลยนะในโรงเรียนเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนั้นบอกว่าเราเฉาว่าจริงนะแต่ว่าตอนนั้นท่านก็ทำงานคือในโรงเรียนตอนนั้นผมก็ไม่ได้รับทราบบรรยากาศโรงเรียนเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับผมเพิ่งมาทราบตอนนี้ว่าในโรงเรียนเนี่ยเฉาแต่บรรยากาศของผมตอนนั้นน่ะฉ่ำมากแฮปปี้เลยนะฉ่ำแบบคือยังไงในทุกๆวันเนี่ยตั้งแต่เช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยครับผมหลวงพ่อไม่ไปไหนเลยจะนอกจากดูแลสุขภาพแล้วก็จะนั่งสมาธิอย่างเดียวโอ้สาธุซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่ว่าดูอยู่ในทีมดูแลอุปถัมภ์หลวงพ่อเนี่ยมา17 ปีนี้ครับผมเป็นช่วงเวลาที่ผมเพิ่งเห็นหลวงพ่อได้มีเวลาที่อยู่กับการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ก็คือช่วง7 เดือนที่ว่าที่ท่านขอปีกวิเวกเนี่ยแหละครับครับผมได้ทำละเอียดเต็มที่ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มได้ยินบรรยากาศจากโรงเรียนว่าเป็นยังไงครับพี่ก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเมื่อตอนแรกที่เรารู้นี่ก็คือท่านก็ขออนุญาตปริกวิเวก1 พรรษานะคือเราก็โอเคนะครับเราก็โอเคว่านะครับท่านก็คงจะได้พักได้ปฏิบัติธรรมอย่างที่ว่านะครับเราก็ปลื้มนะในส่วนตัวก็ปลื้มแต่ลึกๆก็คือเหงาแล้วพอมันเปิดโรงเรียนมาเรื่อยจากนักเรียนที่เต็มห้องเนาะก็เหลือมาค่อนหนึ่งเหลือครึ่งหนึ่งหดไปเรื่อยบางวันมันก็เหลือแค่2 แถวประมาณ10-15 คนนี่นะค่ะคิดดูนะแล้วพระอาจารย์แล้วก็ท่านละพึงทุกองค์แหละคิดถึงคุณครูผู้ใหญ่ขนาดท่านมาเทศนะน่าจะเป็นครูผู้ใหญ่นะไม่น่าจะเป็นเรานะแต่ได้รับบุญมาแล้วก็ต้องทำเนาะคือบรรยากาศตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงสงสัยคำลำพึงที่บอกคิดถึงคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยครับเร็วแรงมาถึงในอาคารในอาคารภาวนาได้ยินถึงหูของหลวงพ่อครับผมเราก็คิดว่าพอหลังจากออกพรรษาแล้วใช่เรียบร้อยแล้วก็คิดว่า
หลังจากนี้ไปเนี่ยหลวงพ่อคงจะนั่งนั่งหลับตาตลอดแล้วครับผมคงไม่ได้กลับเข้าไปสอนในโรงเรียนแล้วใช่ผมก็ได้ยินมาเรื่อยนะจากผู้ประสานงานบอกว่าท่านมอบมรดกนี้ให้คนรุ่นหลังแล้วเราก็ครับก็ครับมานะแต่พอความคิดถึงที่ส่งมาถึงท่านเนี่ยครับผมวันหนึ่งค่ำๆเนี่ยครับท่านก็ให้ขับรถพาท่านไปไปไหนผ่านไปหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนอะไรครับไปวนดูก่อนไปวนดูไปวนดูบรรยากาศครับผมว่าเป็นอย่างไรครับผมเราก็คิดว่าโอเคเดี๋ยวท่านก็คงจะแบบว่ากลับเข้าอาคารก็มาวนอย่างเงี้ยประมาณ 2-3 ครั้งเลยครับครับเราไม่รู้เลยนะเนี่ยเพราะเราอยู่ในโรงเรียนหัวหน้าท่านก็ทำหน้าที่แล้วก็หลังจากนั้นอยู่ๆท่านก็ลงเลยครับอยู่ๆเขาลงเลยนะลงเลยพี่งงไหมฮะวันนั้นที่ว่าวันแรกจำได้ไหมครับใช่งงมากเลยโอ้มาแล้วเลยแล้วเราอยู่กันแค่นี้นะตอนพิธีกรพูดพิธีกรพูดไงวันนั้นเอ๊ะเราก็นั่งดูเอ๊ะทำไมพิธีกรอักแบบว่าคือมันงงแล้วเขาก็ตัดช็อตไปรูปองค์พระนะวันนั้นอ่ะพี่ก็นั่งดูหน้าจอเอ๊ะวันนี้พิธีกรเขาเป็นอะไรนะก็ตอนแรกเขากราบพระสักการะตามคิวแล้วเสร็จเขาก็เงียบไปเลยนะแล้วก็รูปองค์พระขึ้นเราเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะเราก็ไม่คิดว่าหลวงพ่อจะมาใช่ไหมครับผมพอสักเดี๋ยวก็พูดชื่อหลวงพ่อมาฮะซึ่งนี่เดี๋ยวขอย้อนกลับไปช่วงเข้าพรรษานิดนึงนะย้อนในแต่นัดที่ต้องประสานงานกับเรื่องของเจ้าภาพไปต่างๆเรื่องข้อมูลประสานงานเรื่องงานเนี่ยครับผมปกติท่านจะต้องฟังรายงานทุกวันนะครับผมเรื่องงานเรื่องโน่นนี่นี่ท่านก็บอกว่ายังไม่ฟังนะท่านบอกยังไม่ฟังเราก็ถามพี่ภาวันหลวงพ่อเป็นไงบ้างอ่ะอ๋อหลวงพ่อก็นั่งทำไม้อย่างเดียวไม่ได้ไปไหนเลยนะก็ขนาดออกนอกจาก196ไร่ไม่ออกนะไม่ออกเลยท่านนั่งทำไม้อย่างเดียวเลยคือปลีกเรียกก็ปลีกจริงๆนั่งจริงๆเราก็บอกว่าโอ้พี่แล้วทำยังไงล่ะหนูจะต้องระดมทุนบอกทองหลวงปู่เนี่ยแล้วหลวงพ่อไม่ออกโรงเรียนแล้วจะทำยังไงอ่ะตอนนั้นรอหลวงปู่เนาะก็บอกไปลุยกันเลยหลวงพ่อบอกแล้วว่ามอบมรดกให้ทีมงานไปแล้ว DMC หลวงพ่อจะไม่ลงแล้วหลวงพ่อจะรักษาสุขภาพเราก็บอกโอ้ทำยังไงนะพอเสร็จพี่ภาวันกันโน่นนี่นะเราก็พยายามส่งข้อมูลไปเรื่อยๆจะได้ทางอุปถัมภ์ก่อนนะครับหลวงพ่อบอกไม่ต้องมาพูดเรื่องโรงเรียนเลยนะแล้วก็บอกว่ายังไม่พูดยังไม่คุยกับมันหรอกเดี๋ยวใจอ่อนเราก็เลยถามว่าโอ้ลึกๆเนี่ยท่านก็ห่วงลูกเหมือนกันแต่ว่าในสภาวะช่วงนั้นเนี่ยหลวงพ่ออยากจะนั่งธรรมะคืออารมณ์มันไปอยู่ตรงนั้นแล้วอยากจะทำละเอียดนั่งธรรมะรักษาสุขภาพครับผมท่านก็อย่างเงี้ยมาตลอดเราช่วงหลังก็ได้มีโอกาสรายงานนะช่วงแรกไม่ได้รายงานนะท่านนั่งธรรมะอย่างเดียวพอช่วงหลังได้มีโอกาสเนี่ยท่านก็พูดแต่พอจะอ้าปากพูดโรงเรียนนะท่านบอกอย่าพูดเรื่องโรงเรียนเราก็ไปเรื่องอื่นเราก็ไปเรื่องอื่นอีกพูดไปเรื่อยๆพอช่วงใกล้ๆนะตอนที่โรงเรียนเหลือ2แถวแล้วบอกอู้หลวงพ่อคะเนี่ยน่าตกใจมากนะคะหลวงพ่อตอนเนี้ยในโรงเรียนเนี่ยผอ.น่ะผอ.อารักษ์ครับไปลงสอนลงสอนเหลือแค่10คนนะคะหลวงพ่อแถวละ5นะคะซ้าย5ขวา5นะคะอู้ผีจะหลอกแล้วนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อบอกเออดีแล้วจะได้ให้มนุษย์และอมนุษย์ฟังบ้างท่านก็อารมณ์ดีนะแต่หลวงพ่อเป็นคนที่ฟังข้อมูลครับผมท่านจะฟังว่าสถานการณ์เป็นยังไงอะไรต่างๆแล้วกระแสจิตที่ลูกๆทั่วโลกเนี่ยน่าจะอ้อนวอนและอธิษฐานแน่เลยคิดถึงหลวงพ่อคือหลวงพ่อก็ฟังตอนหลังท่านก็ไม่บอกไม่ได้ห้ามนะไม่พูดเรื่องโรงเรียนเลยเราก็พยายามแยบไปเรื่อยๆครับผมพอเสร็จท่านก็บอกเหลือ10คนนะไม่เป็นไรก็ให้เหลือหัวหน้าชั้นก็พอแล้วอะไรเงี้ยไม่เป็นไรหน้าจอเขาก็มีดูกันอยู่อะไรเงี้ยเนาะพอมาวันนึงท่านก็พูดออกมานะเอช่วงนั้นมันมีแบบเจดีออกมานี่ใช่ไหมท่านบอกเอถ้าหลวงพ่อเอาแบบเจดีเนาะเอาไปให้นักเรียนในโรงเรียนดูจะเป็นยังไงนะเนี่ยโอ้ออกเลยค่ะหลวงพ่อสุดยอดเลยนะคะนักเรียนจะต้องฮือฮาแน่เลยนะคะหลังจากวันที่พูดอย่างเงี้ยวันที่3ไปโรงเรียนเลยไปเลยแล้ววันนั้นเป็นไงครับคือเป็นความประทับใจนะครับครับความประทับใจของผมจนผมต้องบันทึกเอาไว้ใน Facebook ครับผมว่า
เวลาที่ฝนจะตกเนี่ยเมฆมันยังต้องตั้งเขาใช่แต่การเข้าโรงเรียนของหลวงพ่อในค่ำวันนี้มันไม่มีเมฆไม่มีอะไรมันอยู่หลวงพ่อเข้าเลยไม่มีสัญญาณใช่ครับทีมงานทุกคนก็อะไรเลยนะเรียกว่าแบบ7เดือนเนี่ยเราก็แบบว่าล้างลากันไปนะก็มารวมการเฉพาะกิจในวันนั้นแบบฉุกละหุกมากเลยครับใครได้อยู่ต่างจังหวัดนี่รีบบินกลับมาเลยนะใช่ครับแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่เป็นวันแรกเราก็ยังไม่รู้ว่าวันต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ยังไม่รู้อนาคตตอนนั้นว่าจะเป็นยังไงนั้นผมถามตอบลงแล้วเข้าในห้องแล้วแล้วเป็นยังไงพอไปเห็นในห้องความเป็นจริงก็คืออ๋อท่านก็ในความรู้สึกนะครับในความรู้สึกผมเนี่ยท่านคงจะสลดใจเหมือนกันเนาะว่าจากที่เคยเห็นเต็มห้องเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่แค่ไม่กี่ท่านเนี่ยครับท่านก็เลยเป็นความน่ารักของหลวงพ่อมากๆที่จะหาอุบายให้นักเรียนเข้ามาในห้องก็ให้เตรียมเขาเรียกว่าเหรียญเหรียญทองเป็นเหรียญทองฮะเพื่อที่จะมอบให้กับนักเรียนที่ไม่เคยขาดโรงเรียนเลยในช่วง7เดือนในช่วง7เข้าทุกวันเงี้ยครับก็มีจริงๆนะครับก็มีใครบ้างหลวงพ่อก็โอเคแล้วก็นับไว้ว่ามีทั้งหมดกี่คนก็เตรียมแล้วก็มอบให้อันนี้สำหรับนักเรียนที่ดีเด่นดีเด่นพอวันรุ่งขึ้นเป็นไงนักเรียนมาจากไหนก็ไม่เริ่มมาทยอยมาก็อยากได้รางวัลคือด้วยที่ไม่ได้มาโรงเรียนเนี่ยเพราะว่ามีภารกิจงานบุญก็ไปทำหน้าที่ตอนนั้นมีการเดินธุดงค์มีอะไรต่ออะไรต้องไปต้อนรับพระธุดงค์นะครับครับผมหลวงพ่อก็เลยให้เตรียมมาเผื่อครับผมแล้วก็บอกอันนี้สำหรับรอนะฮะนักเรียนดีเด่นนักเรียนดีเด่นไปแล้วก็อันนี้ก็เป็นนักเรียนโดดเด่นฟังแล้วก็มีกำลังใจนะทุกคนก็แล้วณจากวันนั้นมาหลวงพ่อก็ลงอย่างต่อเนื่องจากวันละวันนั้น5นาทีครับแป๊บๆแล้วก็มา10 20แล้วก็กี่นาทีก็ได้ครับหลวงพ่อแล้วก็อ้อนในโรงเรียนก็อ้อนกี่นาทีก็ได้ครับขอหลวงพ่อลงสักแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยอ้อนเสียงดังเลยนะเสียงดังเลยตั้งแต่เช้ามา7เดือนก็กลัวไม่ลงเนาะมันก็อะเลยขึ้นมาครับอันนี้คือความรู้สึกจริงๆของทุกคนและทั่วโลกเลยนะครับครับเพราะว่าตอนที่หลวงพ่อไม่ลงนี่ก็ทุกคนจะถามเมื่อไหร่หลวงพ่อจะลงเมื่อไหร่หลวงพ่อจะลงตอนนี้มันเงียบมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเพราะว่าชีวิตของโรงเรียนดูบานี่เริ่มต้นจากท่านจริงๆนะครับก็หลังจากที่ท่านมาลงแล้วจากที่เฉาเราก็มาฉ่ำฉ่ำนะมาฉ่ำแล้วเต็มห้องทุกวันตอนเต็มห้องทุกวันครับผมแล้วเป็นยังไงตอนจากที่หลวงพ่อค่อยลง5นาที10นาทีครับผมจนแบบครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็มาเรื่อยๆ2ทุ่มครึ่งจนตอนนี้จะ3ทุ่ม3ทุ่มไม่มีช่วงวันแรกนะก่อนจะลงเนี่ยครับผมเอถ้าหลวงพ่อลงหลวงพ่อต้องพูดว่าอะไรบ้างนะหลวงพ่อลืมไปหมดแล้วอ่ะเอแล้วถ้าหลวงพ่อเข้าโรงเรียนหลวงพ่อต้องพูดยังไงนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อไปนั่งยิ้มก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะมีเพลงมีอะไรช่วยหลวงพ่อเต็มที่โอ้เพลงเพลงอะไรหลวงพ่อก็ลืมไปหมดแล้วโอ้เดี๋ยวมีทีมงานช่วยค่ะหลวงพ่อไปนั่งก่อนสัก5นาที10นาทีแต่หลวงพ่อสุขภาพไม่ค่อยไหวเอาเป็นว่าหลวงพ่อไหวแค่ไหนแค่นั้นนะเนี่ยก็เลยเพิ่มขึ้นพอเสร็จวันแรกท่านก็ออกมาท่านบอกโอ้เหลือ10คนจริงๆด้วยนะเนี่ยโอ้หลวงพ่อไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนี้นะแล้วพอเสร็จท่านก็เลยลงต่อเนื่องเลยแล้วบอกโอ้หลวงพ่อคะนักเรียนดีใจมีความสุขมากเลยค่ะที่เห็นหลวงพ่อลงทุกวันเอ้าไม่งั้นโรงเรียนก็ล่มมาสิท่านเอ้าเนี่ยเห็นแม่หลวงพ่อมาเห็นกับตาทำไมเขาไม่เข้าโรงเรียนกันนะโอ้พอดีเขาติดโน่นนี่นะมีภารกิจไม่ต้องไปทำภารกิจใช่ใช่ค่ะเนี่ยเห็นไหมหลวงพ่อท่านก็เป็นห่วงไงคะใช่นะครับแล้วพอบรรยากาศนี้มาก็กลับคืนมากลับคืนมาแต่มันบรรยากาศที่ความสุขเนี่ยที่นักเรียนหน้าจอนักเรียนในห้องอะไรเนี่ยนะครับกลับคืนมาหมดมีความสุขแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องสังขารเราบอกนี่คือความจริงอันนี้ความจริงคือพอหลังจากที่สอนเสร็จปุ๊บก็จะกลับเข้าที่กุฏิเนี่ยครับพ่อก็จะต้องโทรหาเนี่ยแหละครับเพื่อที่จะว่าถามข้อมูลว่าที่หลวงพ่อสอนเป็นยังไงบ้างตามข้อมูลหลวงพ่อพูดไงกับพี่พังเนี่ยนะช่วงนี้แหละครับพอออกจากเรียนท่านก็นั่งรถออกมาเนาะครับผมทุกวันตั้งแต่วันนั้นจนปัจจุบันเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราเห็นหลวงพ่อนั่งยิ้มหน้าจอนะครับเราก็นึกว่าหลวงพ่อแข็งแรงใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ย
ก่อน7เดือนเนี่ยเราจะสังเกตว่าหลวงพ่อลงได้นานขึ้นประมาณ3ทุ่มกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางวันก็เกือบ4ทุ่มลากยาวไปเลยเปเปอร์เนี่ย2เปเปอร์ท่านยังอ่านไหวแต่พอหลังจากเนี่ยพอหลวงพ่อใกล้จะ70แล้วก็ท่านไปรักษาสุขภาพเนี่ยมาลงรอบเนี้ยปรากฏว่าโอ้หลวงพ่อวันนั้นลง15นาทีหลวงพ่อบอกโอ้หลวงพ่อเหนื่อยมากเลย15นาทีนะครับผมบอกหลวงพ่อเหนื่อยมากเลยโอ้หลวงพ่อแบบมันรู้สึกว่ามันหมดแรงอะทุกวันจนถึงปัจจุบันเนี่ยท่านก็เมื่อวันที่อ่านเรื่องแม่ขิงเนี่ยแม่ขิงวันนั้นน่ะเปเปอร์เยอะมากเลยหลวงพ่ออ่านไปเนี่ยพอท่านก็บอกว่าโอ้หลวงพ่อเพิ่งรู้ว่าพอหลวงพ่อใกล้70เนี่ยสังขารหลวงพ่อกรอบมากเลยครับหลวงพ่อเหนื่อยมากเลยที่อ่านวันเนี้ยเปเปอร์มันเยอะมากพอหลังจากอ่านเปเปอร์แม่ขิงไป2วันเนี่ยหลวงพ่อตาแดงเลยนะเดี๋ยวนะผมเมื่อกี้นี้พอพี่พูดว่าอะไรนะสังขารหลวงพ่อกรอบใช่ไหมครับกรอบผมขอฝากคำนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมเอาคืนนะครับครับผมเราตรงนี้ก่อนว่าคือที่ว่าสังขารคือไม่เหมือนเดิมพอจะ70เนี่ยครับก็จากปกติก่อนหน้าที่จะท่านปีกวิเวกเนี่ยท่านก็สอนไปได้ปกติแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยคือลมจะขึ้นพอลมขึ้นเราก็จะให้ผมเนี่ยคอยช่วยไล่ลมอ่ะก็บีบแขนก็จะมีจีวรคุมที่มีจีวรคุมเนี่ยหนึ่งนอกจากว่าช่วยอะไรครับป้องกันอาการสะท้านของท่านแล้วเนี่ยก็ยังช่วยปกคุมมือที่ผมกำลังไล่ลมเขาต้องนวดแขนใช่ไหมเดี๋ยวบางทีมันมาซ้ายมาขวาอะไรเงี้ยก็จะเห็นถ้านักเรียนในโรงเรียนก็จะเห็นนะครับจะเห็นว่าเดี๋ยวโคกมาซ้ายเดี๋ยวโคกไปขวาเดี๋ยวบางทีก็หน้าโพลอะไรมานั่นนะครับคราวนี้ขอคืนนะครับจริงว่ากรอบกรอบออกมาคือผมชอบคำที่ท่านพูดคำนี้ว่าสังขารหลวงพ่อกรอบผมก็ได้ยินบางทีเวลาพอจะเดินขึ้นที่กุฏิอย่างเงี้ยบอกว่าพอจะ70แล้วการเดินขึ้นบันไดเนี่ยขาเดินมันจะแบบจะมีความรู้สึกเสียวๆว่าแรงมันจะหมดแบบเอาดื้อๆอย่างเงี้ยครับก็จะทรุดลงดื้อๆเลยก็ต้องคอยยืนเดินใกล้ๆคอยระวังท่านไว้ไอ้คำว่าสังขารกรอบผมก็มาคิดว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเนาะสังขารกรอบผมเลยนึกถึงพี่เคยกินไหมไอ้มันฝรั่งทอดอ่ะเคยกินมันดูมันกรอบมันนะมันความกรอบมันอย่างนั้นพอเวลาพอเรากัดปุ๊บเนี้ยมันแตกมันหักครับใช่คือผมก็เลยนี่เป็นความเข้าใจของผมนะว่าถ้าสังขารกรอบเนี่ยคือเราดูเหมือนกับว่ามันแข็งแรงนะดูเหมือนกับแบบมันเข้มแข็งแข็งแต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรมากระทบหรืออะไรมันก็จะแตกจะแตกเพราะฉะนั้นเราซื้อมาเนี่ยถุงละ5บาทผมมีไม่กี่ชิ้นนะนอกนั้นมันจะเป็นอะไรอ่ะเป็นพองๆมีอากาศใสอากาศลงไปอากาศนี่มันจะแบบเหมือนปกป้องให้กรอบๆนี่ยังอยู่ผมก็เลยมานึกเอ๊ะสังขารหลวงพ่อกรอบสิ่งที่จะปกป้องสังขารหลวงพ่อได้เนี่ยมันอะไรล่ะที่จะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนอากาศที่จะช่วยถนอมความกรอบของท่านเอาไว้อย่างเงี้ยอะไรเดี๋ยวเรามาว่ากันตอนท้ายตรงนี้แหละครับสำคัญมากโดยเฉพาะเรื่องของคุณยายนะครับซึ่งเป็นความตั้งใจของท่านที่เราพอทราบว่าตั้งใจแล้วเราก็เห็นเมื่อต้นเดือนแล้วว่าความเหมือนของคุณยายนี่เหมือนจนใครๆก็บอกคุณยายใช่เลยที่หลวงพ่อปั้นรูปต้นแบบต้นแบบเนี่ยคุณยายใช่เลยตรงนี้ครับแล้วจริงๆเนี่ยคือเราก็รู้ว่าท่านปั้นเต็มที่แต่รายละเอียดเราไม่รู้ช่วง7เดือนที่หลวงพ่อไม่ได้ออกมา คือที่ผมมีความรู้สึกว่าเป็นความฉ่ำนะตอนช่วง7เดือนเนี่ยครับผมนอกจากเราจะเห็นหลวงพ่ออยู่ในอริยบทที่นั่งสมาธิเป็นหลักแล้วเนี่ยก็ยังจะมีผลพลอยได้ที่เป็นเหมือนกับหนึ่งในเรื่องของเคสสตัดดี้ซึ่งเป็นลูกๆในองค์กรที่ส่งเคสมาท่านจะค้นทุกวันเลยวันละ2เคส3เคสเนี่ยครับนอกจากเคสสตัดดี้แล้วก็ยังมีอื่นๆที่เราอย่างแหวนเนี่ยแหวนสวรรค์ต่างหูอะไรต่ออันนี้คือผลพลอยได้ในช่วง7เดือนที่เราได้เห็นกันทุกวันวันนี้เพราะว่ากว่าจะออกมาได้แต่ละชิ้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาอย่างเอาแค่กว่าจะไปถอดออกมาได้นะครับผมแล้วเอามาทำให้เป็นแอนิเมชันที่เราเห็นเนี่ยแอนิเมชันอย่างต่ำเนี่ย1สัปดาห์กว่าเพราะฉะนั้นที่เราเห็นเนี่ย20กว่าแบบคูณเวลาเข้าไปคูณเข้าไปเลยแล้วกว่าจะถอดใช่ถูกต้องนั่นคือที่ได้อะไรนั่นคือผลที่ได้นะครับผมเคสตี้แล้วก็พวกแหวนพวกอะไรพวกนี้นะครับแบบ JD แบบอะไรอย่างเงี้ยท่านไปถอดไปอะไรไปเรียกว่า
7เดือนเหมือนกับแบบท่านปลีกวิเวกแต่จริงท่านไปทำงานครับแล้วอาจจะผมคิดว่าน่าจะเป็นงานที่หนักกว่าที่ท่านยังไม่ปลีกวิเวกแต่ผมภูมิใจตรงที่ว่ามันเป็นงานที่ท่านถนัดนะครับผมเป็นงานของท่านเลยที่ท่านถนัดแล้วหลังจากนั้นก็ยังมีการมาปั้นองค์หลวงปู่ปั้นองค์พระแล้วก็ปั้นคุณยายคุณยายครับผมก็ลองดูสิครับเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยทำอะไรแบบทั้งปั้นทั้งถอดแบบทั้งค้นเคสทั้งอะไรอย่างนี้ครับทั้งนั่งธรรมะครับผมถ้าเจาะลึกไปถึงคุณยายภาพที่คุณโคกเห็นเป็นยังไงครับตอนหลวงพ่อปั้นที่โคกนั่งอยู่ที่หลวงพ่อปั้นโคกนั่งดูคืออย่างนี้ฮะพอหลวงพ่อฉันเสร็จก็เราก็ต้องทานข้าวใช่ไหมช่วงนั้นนะพอฉันเสร็จปุ๊บเราก็จะได้มาเจอท่านแล้วก็จะได้ไปด้วยกันพอท่านฉันเสร็จปุ๊บทำภารกิจส่วนตัวใจท่านไปอยู่กับยายแล้วอะไปอยู่ที่ห้องปั้นแล้วเตรียมออกเดินจากอาคารเรายังแปรงฟันไม่เสร็จเลยอะก็โอ้โหต้องรีบแล้วพอรู้แล้วอ๋อช่วงนี้ใจท่านจะจดจ่ออยู่กับรูปปั้นของคุณยายโดยท่านจะพูดอยู่เสมอว่าพอฉันเสร็จไปแล้วพูดกับพี่ว่าไงนะจะไปดูคุณยายบอกว่าหลวงพ่อก็เดินออกมาใช่ไหมตอนนั้นเราไปรับบุญที่อาคารด้วยทำความสะอาดท่านก็เดินออกมาโค้กก็เดินตามหลังนะถือร่มเนาะพ่อก็ยิ้มเลยนะโอ้เดี๋ยวหลวงพ่อจะไปหายายก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวจะไปอยู่กับยายคือท่านปลื้มมากเรารู้ว่าเหมือนหลวงพ่อมีความสุขมากเนี่ยที่จะได้ไปปั้นคุณยายอย่างเงี้ยใจท่านจดจ่ออู้หลวงพ่อรีบเดินนะเดินแบบว่าท่านฉับกระเฉงทุกแข็งแรงเลยขึ้นรถไปปุ๊บก็ไปปั้นเลยคือยังไงต่อเนี่ยเราเห็นแค่นั้นท่านขึ้นรถไปแล้วพอขึ้นรถไปแล้วปุ๊บเนี่ยพอไปอยู่ในห้องเนี่ยท่านก็จะดูทุกมุมดูหน้าตรงดูให้หมุนดูเรียกว่า360องศาเลยนะคือผมดูแล้วยังไงก็เป็นคุณยายแล้วท่านบอกใช่ไหมแต่ท่านก็ถามตอนแรกยังไม่ถามผมท่านก็จะถามพระอาจารย์อะไรที่ช่วยกันปั้นให้ดูซิเหมือนคุณยายหรือยังตรงนั้นยังเหมือนยังจนแบบทุกรูปก็บอกหมดแล้วว่าเหมือนสุดท้ายก็มาถามผมแล้วครับโคกดูซิเหมือนคุณยายหรือยังก็บอกว่าเหมือนแล้วครับวันแรกถามอย่างนี้ครับถามอีกวันที่สองผมก็เหมือนแล้วครับหลวงพ่อพอถามบ่อยๆเอ๊ะเรามีความรู้สึกอย่างนี้ครับว่าคำตอบของเราเนี่ยมันตอบแบบเดิมๆไม่ได้มันจะต้องแบบเรียกว่าต้องมีความเข้มข้นต้องมีการมีความเข้มข้นจนเป็นที่พอใจความรู้สึกนะครับเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ได้คำตอบตรงนั้นจนมีความรู้สึกลึกๆแต่ไม่ได้ตอบนี้นะคือแบบมันเหมือนจนไม่รู้จะเหมือนยังไงแล้วครับหลวงพ่อเรียกว่าถ้าคุณยายลุกยืนได้นี่ก็คือว่าคุณยายแล้วครับคุณยายเลยความรู้สึกของเราเป็นอย่างนั้นเลยแต่ก็พูดไม่ได้พูดแบบนี้ก็เลยหาอุบายครับหาคนอื่นมาช่วยก็เลยมีตัวช่วยหาเนี่ยครับเลยบอกว่าอย่างนั้นหลวงพ่อเราเชิญพวกระดมทุนพวกสำนักงานวิสากลเชิญพี่วินิจเชิญหัวหน้าชั้นเชิญพี่น้อยมาช่วยกันดูไหมครับครับหลวงพ่อก็โอเคก็เลยเรียกนั่นแหละให้โทรเรียกแล้วก็มาแล้วเป็นยังไงพี่เข้าไปแล้วพี่เป็นยังไงวันนี้คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะได้เห็นองค์ต้นแบบนี้เป็นวิดีโอมาซึ่งตอนนั้นยังไม่ 100% ที่หลวงพี่ประจวบประมาณ 60% นั่นแค่ 60% เราโอ้โหทำไมเหมือนขนาดนี้แล้วในใจก็นึกว่าจะมีโอกาสเห็นองค์ต้นแบบก่อนหล่อไหมก่อนนึกไปเรียนหน้าอธิษฐานขอให้ได้เห็นยิ่งหัวหน้าชั้นนั่งธรรมะนึกถึงแต่องค์เนี้ยท่านละอธิษฐาน70 บาท 70 บาทอยู่เรื่อยๆนี่นะจนได้แล้วจนได้นี่นะครับแต่พอไปเห็นจริงๆคำเดียวเลยใช่เลยใช่เลยคุณยายไม่ต้องเขียนว่ามหารัตนอุบาสิกาจันทร์ไม่ต้องเขียนเลยว่าเป็นใครไม่ต้องเลยเห็นก็ใช่เลยแล้วก็มันเป็นภาพที่ติดตามากคือพอหลับตาปุ๊บก็จะเห็นภาพนี้แหละที่กลางท้องแต่นั่งดีๆก็จะใสด้วยนะมีชีวิตชีวาด้วยนี่คือความเหมือนของคุณยายแล้วเป็นไงล่ะระดมทุนพอมาปั๊บโอ้โหผมได้ยินแต่เสียงโอ้โหเป็นจิ้งจกกันเลยเนาะแต่ละคนพอปากจู๋หมดแหละคือตอนแรกท่านก็ไม่ได้คิดว่าจะให้ดูนะครับผมนี่แต่ความที่หลวงพ่อปลื้มเนาะว่าโอ้เนี่ยคุณยายเสร็จแล้วครับท่านก็พูดวันหนึ่งว่าเนี่ยเดี๋ยวสิ้นเดือนจะเสร็จแล้วนะปั้นคุณยายจะเสร็จแล้วนะโอ้พวกหนูอยากเห็นมากเลยค่ะเดี๋ยวพวกหนูจะได้ไปเนี่ยอธิบายให้เจ้าภาพเห็นถ้าเกิดระดมทุนได้ดูนี่นะคะเขาจะอเลิร์ตมากเลยจะได้บอกเจ้าภาพเลยว่าเหมือนยังไงอะไรยังไงใช่ๆๆแล้วหลวงพ่อจะเมตตาให้ไปดูมั้ยคะมาเลยโ
มาเลยอ้าวทำไงเราก็รีบแจ้งข่าวปุ๊บก็ไปกันเลยที่โน่นโอ้โหทุกคนเห็นแล้วก็ขนแขนสแตนด์อัพขนลุกบอกโอ้เหมือนมากเลยแบบว่าขนาดเส้นเอ็นอะไรต่างๆนี่นะผิวหนังเลยเหมือนเลยใช่ค่ะแล้วก็คือละเอียดมากอะถอดออกมาได้ละเอียดมากขนาดว่าเป็นผ้าคุณยายเนี่ยแม้รอยยับรอยพับเลยเนี่ยโอ้เนี๊ยบมากเลยนะเหมือนผ้าจริงๆเหมือนจริงๆพอระดมทุนเห็นปั๊บโอ้แบบปื้มมากเลยโอ้มีเรื่องที่จะได้ไปเล่าถ่ายทอดให้พี่ๆเขาฟังเจ้าภาพเนาะครับผมพอเสร็จเราทำไงดีผอ.ก็เกิดไอเดียถ้าต้นเดือนเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตาให้เจ้าภาพเนี่ยได้มากราบสักการะก่อนที่จะเป็นองค์ทองคำเนี่ยโอ้เขาจะปื้มมากเลยทุกคนจะรู้สึกว่าโอ้นี่แหละคือคุณยายที่เราจะต้องรวมใจรอท่านด้วยทองคำให้ได้ครับตอนแรกท่านก็ยังไม่อนุญาตนะท่านบอกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวต้องถามทีมงานก่อนว่าเขาถอดทันไหมต้องถอดแบบเขาจะต้องถอดแบบแล้วท่านก็เรียกท่านก็ถามหลวงพี่ประจวบใช่ไหมว่าทันไหมช่วงนี้เดี๋ยวถามหลวงพี่หมูก่อนก็รอเวลาจนกระทั่งทางทีมงานบอกว่าทันโอ้ก็ถึงได้อัญเชิญมาต้นเดือนครับพอออกมาปั๊บถามเลยวันนั้นหลวงพ่อลงบ่ายใช่ไหมคะครับผมเขาเป็นไงบ้างเจ้าภาพดูเห็นคุณยายต้นแบบโอ้โหใช่เลยค่ะเจ้าภาพเห็นแล้วโอ้ปลื้มมากเลยแล้ววันนั้นหลายท่านมาปิดกองด้วยนะคะก็รู้สึกปลื้มปิติมากเลยเนี่ยเนี่ยแล้วทำเพิ่มอีกนะใช่ค่ะโอ้มันยายใช่เลยอย่างนี้ต้องไม่ใช่แค่นี้แล้วนะครับและต้องถือว่าเป็นความปลื้มของหลวงพ่อคืออย่างเราพูดกรอบเนาะเรื่องลมลมขึ้นตาช่วงหลังจะไปแวะไปหาลูกๆที่ระดมทุนแสงก็จะหวังไม่ได้บางวันก็จะลงจากรถไม่ได้คือพอจะมาไม่ใช่ว่าจะคือทุกๆวันที่จะเอาเข้าโรงเรียนเนี่ยนะครับพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยคือท่านบอกเป็นช่วงเวลาที่ท่านไม่พร้อมเลยมันเป็นจังหวะนั้นด้วยนะครับเวลาที่จะลงโรงเรียนด้วยทุกวันมันชอบเป็นช่วงนั้นหลวงพ่อบอกเออทั้งวันมันก็ไม่ค่อยหนักนะถามทั้งวันเป็นไหมลงขึ้นเป็นแต่ช่วงเป็นหนักที่สุดคือจะเข้าโรงเรียนหรือไม่ก็วันอาทิตย์ที่หลวงพ่อจะต้องลงสอนธรรมะเนี่ยหนักเลยผมจะเจอคำถามหนึ่งแล้วก็เป็นคำถามที่ผมมีความรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนมาเป็นผมแล้วก็จะตอบหลวงพ่อยังไงนะครับคือพอถึงเวลาที่จะครองจีวรเข้าโรงเรียนท่านจะถามว่าโอ้โหลมขึ้นลมรังแกงครับเอาไงดีโคกสมมุติถ้าเอาไงดีครับหัวหน้าชั้น เอาไงดี เนาะมันตอบยากนะคือที่ตอบยากเพราะอะไรคือหนึ่งเราก็อยากถนอมสุขภาพหลวงพ่อถนอมสังขารหลวงพ่อถ้าเราจะบอกว่าหลวงพ่อพักก็ได้นะครับวันนี้ก่อนดีกว่าไหมครับแต่เราก็คิดถึงนักเรียนหน้าแป๊วๆใช่ทั้งหน้าจอทั้งในห้องเนี่ยทุกคนก็รออยู่ครับผมแต่ถ้าเกิดบอกหลวงพ่อไปสักนิดนึงก็ยังดีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่เราก็ดูสุขภาพท่านก็อาจจะไม่ไหวจริงๆอ่ะครับผมเนี่ยเป็นความต้องเป็นคำถามแบบนี้ทุกวันเกือบทุกวันแต่เป็นความโชคดีของผมที่มีคุณพระช่วยคือจะมีหลวงพี่ต้นกับหลวงพี่เก้คือมากับรายงานหลวงพ่อในช่วงนั้นท่านก็จะพูดแทนผมโอ้หลวงพ่อพักก่อนไหมครับบอกหลวงพ่อพักก่อนไหมแต่ท่านน่ะห่มจีวรแล้วครับห่มจีวรแล้วครับผมคือใจไปแล้วใจอยากจะไปแล้วครับผมแต่สังขารไม่ไหวบางทีพอไปมันลมขึ้นครับผมก็เอาเนี่ยต้องช่วยกันบีบช่วยกันแล้วพอฝืนไปพอเสร็จลงจากรถถึงนี่แหละครับบอกว่าหมดแรงครับเป็นอย่างนี้ครับวันนั้นครับคือจะได้เห็นความปลื้มของหลวงพ่อถ้าพูดถึงคุณยายองค์ต้นแบบต้นเดือนอ๋อครับก็พอปุ๊บซึ่งเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนเราไม่มีโรงเรียนถูกไหมครับใช่ใช่พอไม่มีโรงเรียนปกติทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็พอไม่มีโรงเรียนหลวงพ่อก็จะมาที่ระดมทุนมาพบลูกๆจะได้ฟังเรื่องอะไรจะครับจะเล่าธรรมะแล้วก็จะมาคุมธรรมะหรือนำนั่งธรรมะนั่งธรรมะด้วยกันซึ่งช่วงนี้ก็จะมีนักรบใหม่ใช่ไหมครับเข้ามาก็จะได้ใหม่เข้ามาได้มาเจอหลวงพ่อได้มาพูดคุยได้มาอะไรกันอย่างนี้ครับก็เป็นความใกล้ชิดของคนในองค์กรก็พ่อก็จะห่มแล้วก็มาพอถึงเวลาที่จะมาแล้วก็จะเจอคำถามเดิมไปดีไหมเอาไงดีแต่ผมคิดว่าวันนี้คือเราไม่ต้องออกจอหลวงพ่อไม่ต้องออกอากาศไม่ต้องอะไรมันก็สบายๆเอาเป็นว่าหลวงพ่ออย่างนี้ไหมครับ
ไปก่อนครับถ้าเกิดว่าหลวงพ่อไหวเนี่ยหลวงพ่อก็ค่อยลงรถแล้วก็ค่อยไปแต่ถ้าไม่ไหวหลวงพ่อก็นั่งอยู่ในรถครับผมโอเคท่านก็ห่มจีวรแล้วก็นั่งรถแล้วก็มาที่ระดมทุนครับผมซึ่งในวันต้นเดือนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับ6เมษายนครับเนี่ยผมจำพี่หัวหน้าชั้นได้ถนัดเลยล่ะครับว่าเป็นวันที่ท่านลงขึ้นแล้วท่านก็ตั้งใจแล้วแหละว่าคิดว่าวันนี้คงไม่ลงเข้าไปในห้องในห้องในออฟฟิศจะนั่งอยู่บนรถถ้าจะถวายอะไรก็มาถวายกันที่ข้างรถครับผมก็เรียกออกมาแล้วใช่มั้ยครับเรียกมาแล้วเรียกออกมาแล้วแล้วอยากจะรู้ว่าวันนั้นพี่พูดอะไรยังไงฮะไล่ลมหลวงพ่อออกหมดเลยอ่ะครับคือวันนั้นคือเราก็ใจว่าท่านปกติท่านบอกอ่ะไปก็ท่านจะลงครับวันนี้ไม่ไหวหลวงพ่อก็อยู่ข้างบนแล้วครับแล้วก็เรียกน้องๆขณะที่รอเนี่ยเรามันจะมีจังหวะรอน้องๆมาพร้อมก็พูดถึงคุณยายองค์ต้นแบบพูดถึงบรรยากาศบรรยากาศโอ้วันนี้หลวงพ่อคนตึกแตกตื่นมากเลยแล้วเจอหมอกาญจนาใช่มั้ยครับที่หมอกาญจนาซึ่งรู้จักคุณยายดีคุณยายถามหมอกาญหมอเป็นไงมั่งคุณยายใช่เลยนี่หมอบอกอย่างนี้เลยครับคุณยายใช่เลยเดี๋ยวแล้วลงเลยนั่นคือคำนั้นเลยนะบอกหลวงพ่อลงแล้วเราก็ดีใจกันพอพูดถึงคุณยายทั้งนั้นนะผมมีความรู้สึกอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนกับแบบอย่างที่บอกว่าเป็นมันมีพลังขึ้นมาเลยล่ะครับพอพูดถึงครูบาอาจารย์พูดถึงอะไรอย่างเงี้ยจากที่ร่างกายใช่ใช่ไหมจากป่วยๆรู้สึกดีขึ้นเลยนั่นแหละนี่แหละคุณยายใช่เลยท่านก็เลยลงแล้วก็จากรถแล้วน้องๆก็กลับไปเหมือนเดิมครับผมก็คุมนั่งธรรมะให้นึกถึงคุณยายได้ทำบุญกันครับคราวนี้ผมสงสัยฮะตรงที่ว่าเวลาตอนที่ลมขึ้นตอนออกแบบจะไปสอนในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ช่วยไล่ลมแล้วตอนที่หลวงพ่อเข้าไปนั่งธรรมะอย่างเงี้ยแล้วลมไม่ขึ้นเหรอนั่นน่ะสิอันนี้ผมสงสัยนะแล้วผมก็สงสัยด้วยนะตอนที่ไปที่ระดมทุนคิดว่าสักท่านนั่งนาทีก็โอเคเพราะลงขึ้นแล้วสรุปว่านั่ง15 20นาทีบาง25นาทีอ่ะบางวันโอ้คือความสงสัยของผมเนี่ยมาหายสงสัยเมื่อไม่กี่วันนี้ครับผมเมื่อได้ยินท่านพูดว่าเวลาที่ท่านนั่งธรรมะเนี่ยนะครับท่านทิ้งหมดเลยไม่สนใจเลยครับสังขารจะเป็นยังไงไม่สนใจท่านดิ่งไปเลยแต่พอมาอยู่หน้าจอ DMC อย่างเงี้ยครับต้องมายิ้มมาพูดจะไม่สนใจก็ไม่ได้ไม่ได้ เรากำลังพูดมาถึงตรงนี้ว่าอีก9วันเราจะทำอย่างเรารู้ได้ว่าหลวงพ่อใจจดจ่อจะปลื้มกับการรอคุณยายองค์นี้มากและภารกิจของเราตรงนี้ก็เกินค่อนเลยเนาะต้องให้คุณน้อยแหละครับใกล้แล้วยังไงกับหลวงใกล้หมดเวลาแล้วใช่ไหมมันใกล้แล้วอีก15นาทีเดี๋ยวๆอีกนิดนึงได้มั้ยอีกนิด15นาทีครับมันมีอยู่มีอยู่ช็อตนึงอีกช็อตนึงอ่ะคือเป็นความตั้งใจลึกๆของผมนะครับผมที่อยากจะถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อถ้า70จะหลวงพ่อจะ70ปีเนี่ยหลวงพ่ออยากได้อะไรแต่ผมไม่ยังไม่กล้าที่จะถามด้วยตัวเองครับผมแล้วผมก็รู้ว่าเดี๋ยวคำถามเนี้ยจะต้องมีคนถามมีคนถามแทนผมครับผมแล้วคนนั้นก็นั่งข้างๆผมเนี่ยครับผมไม่คือพอบอกโค้กเนี่ยพอดีสงกรานต์เนี่ยหาเจ้าภาพขึ้นไม่ได้เลยนะพี่หมวยก็นั่งอ้อนวอนหลวงปู่ก็ไปปฏิบัติธรรมกันหมดคนออกรายการหนูไม่ได้โค้กเดินมาพอดีเลยพอเสร็จอู้หมวยอธิษฐานหลวงปู่ให้ทันทีโค้กปกติเขาจะอยู่เบื้องหลังนะเขาไม่เคยมาอยู่นั่งหน้าจอเนี่ยโค้กก็เห็นพี่หมวยมีความตั้งใจมากนะโค้กก็บอกว่าอู้ถ้าผมออกพี่น้อยต้องออกด้วยนะอ้าวอู้เธอมาเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะโอ้เขาก็บอกว่าถ้าเกิดพี่ออกผมออกนะเราก็นึกใจมันใกล้วันเกิดหลวงพ่อด้วยนะหลวงพ่อก็ลำพึงกับเราตลอดนี่นะเพราะคนที่จะไกลยังไกลทะลุเป้าไกลถึงใกล้อะไรก็ถามเราเป็นคนแรกนะเราก็นึกโอ้เราต้องช่วยกันกับโค้กแล้วนะเพราะมันใกล้แล้วก็เลยพอเสร็จใช่ไหมคะโค้กเขาก็เลยได้บุญตรงนี้ก็เตรียมกันบอกโค้กจะพูดอะไรอุ้ยผมจะพูดแบบผมนะพี่อย่ามากดดันผมเอ้าเธอก็พูดตามสไตล์พอเสร็จเราก็เครียดเหมือนกันจะพูดอะไรดีเรานึกโอ้รู้แล้วเดี๋ยวเราต้องกราบเรียนถามหลวงพ่อเลยว่าหลวงพ่อคะ
70ปีเนี่ยหลวงพ่ออยากจะได้อะไรคะใกล้ถึงวันเกิดครับผมเราก็ถามพอดีวันนั้นมันเป็นช่วงบ่ายที่โคคลับบุญช่วงบ่ายใช่ไหมครับผมเราก็ได้ยินคำตอบเราก็โดยที่ผมไม่ต้องถามเราก็หลวงพ่อคะหลวงพ่อตั้งใจยังไงคะหลวงพ่ออยากได้อะไร70ปีท่านก็พูดพอพูดเสร็จนะเราก็จุดเรานึกในใจโอ้โคกได้ยินเหมือนเราไม่ใช่โคกเอาไปกินหรือยังเนี่ยเรานึกในใจโอ้นี่สงสัยข้อมูลไปหมดเกลี้ยงเรากำลังจะแหมช็อตเด็กผมยกให้พี่วันนี้ผมยกให้พี่อันนี้เสร็จนะบอกโคกได้ยินไหมฮะได้ยินได้ยินได้ยินด้วยแล้วพอเสร็จโคกพอแต่ผมก็ไม่รู้ว่าท่านคุยพูดกับใครอะไรยังไงใช่ไหมล่ะแต่เรารู้เลยโอ้เราฟังคำตอบที่หลวงพ่อพูดอึ้งไปเลยนะครับผมโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนจะนึกถึงตัวเองก่อนถ้าวันเกิดคือวันของเราเราก็อยากได้นู่นได้นี่ตามสไตล์ของคนทั่วไปใช่ไหมคะครับผมแต่กับคำตอบที่เราได้ฟังในเราอึ้งเลยนะท่านตอบว่าเนี่ยพวกนี้มันอยากให้หลวงพ่อแก่จริงๆเลยนะทำไมพูด70ทุกวันเลยเนี่ยผมสายอยากให้หลวงพ่อแก่นะบอกโอ้เปล่าค่ะลูกๆดีใจว่าหลวงพ่อ70นี่แต่หลวงพ่อยังไม่แก่แต่ลูกๆดีใจว่าลูกๆจะได้บุญใหญ่แล้วก็นึกถึงว่าโอ้หลวงพ่อของเรา70ถ้าเป็นคนอื่นเขาก็ต้องพักแล้วไม่มานั่งทำงานทั้งหยาบทั้งละเอียดนี่หลวงพ่อถือว่าทำงานหนักมากนะคะแล้วแถมยังป่วยอีกเราก็อยากให้หลวงพ่อได้ปลื้มชื่นใจว่าสิ่งไหนที่หลวงพ่ออยากได้เราจะลูกๆจะรวมใจทุ่มเททำถวายเราก็อยากได้คำตอบว่าหลวงพ่อพูดสักคำนะคะว่าให้หล่อทองคุณยายให้เต็มเรื่อยอะไรเอาก็เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็อยากได้ช็อตนี้แต่ไม่ใช่นะหลวงพ่อพูดอย่างนี้ wow. สิ่งที่หลวงพ่ออยากได้ใช่ไหม70ปีหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออยากเห็นความสุขความสำเร็จของลูกๆทั้งเขตนอกและเขตในอยากให้เขาเนี่ยดูแลใจตัวเองได้ให้เขาใจใสใจสบายจะได้ทำอะไรสำเร็จอย่างง่ายๆแล้วก็ไปช่วยกันนั่งธรรมะให้ดีๆนะแล้วก็ไปช่วยกันรวยรวยนี่แหละคือการฉลอง70ปีของฉันสาธุนี่คือความตั้งใจที่หลวงพ่อมีต่อลูกๆเขตนอกและเขตในและถ้าถามโดยส่วนตัวที่หลวงพ่ออยากได้สิ่งที่หลวงพ่อปรารถนาที่สุดคือความแข็งแรงหลวงพ่ออยากได้ความแข็งแรงและปลอดกังวลหลวงพ่ออยากจะทำภารกิจหยาบๆเนี่ยให้มันเสร็จเรียบร้อยไปซะหลวงพ่อจะได้มีเวลานั่งหลับตาหลวงพ่ออยากเคลียร์งานหยาบให้มันจบเร็วๆนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อพูดวันที่10เมษายน2557เวลา16นาฬิกาสาธุแล้วเมื่อเช้าเมื่อเช้าอีกเมื่อตอน11โมงหลวงพ่อครับพอดีหนูจะออกรายการสู้ต่อไปเราต้องมีช็อตแถมนะครับผมหนูจะออกรายการสู้ต่อไปค่ะหนูเนี่ยหลวงพ่อมีอะไรฝากถึงลูกๆทั่วโลกไหมคะเพราะว่าอีก9วันก็จะถึงวันเกิดแล้วนะคะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อลำพึงว่าตอนนี้เนี่ยเราหล่อคุณยายมาได้รวบรวมมาได้ครึ่งองค์แล้วนะครับผมใช่ไหมที่ท่านถามมา 2-3 วันนี้นะคะท่านก็บอกว่าเมื่อเช้าท่านฝากบอกว่าตอนนี้เนี่ยใจของหลวงพ่อเนี่ยอยู่ที่หล่อคุณยายหลวงพ่อทนไม่ได้ที่จะหล่อยายไม่เต็มองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ลูกๆช่วยกันเถอะเหลืออีกไม่กี่วันแล้วเรามาทำให้มันเต็มองค์ซะมาเอาบุญใหญ่กับยายหลวงพ่อเนี่ยอยากปลื้มในวันเกิดปีที่หลวงพ่ออายุ70ด้วยการหล่อคุณยายแต่ถ้าถึงวันเกิดเนี่ยถ้าถึง22เมษาแล้วหล่อไม่เต็มองค์เนี่ยก็ต้องรอหล่อในวันเกิดหลวงพ่อปีหน้าโอ้หลวงพ่อฝากไปถึงลูกๆทุกคนว่าเราจะหล่อยายปีนี้หรือว่าปีหน้าถ้าพวกเราเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องหล่อภายในหลวงพ่ออายุ70หล่อภายในปีนี้เราก็ต้องไปช่วยกันแล้วไปลุยให้มันสำเร็จแล้วก็ไปช่วยกันรวยสาธุนี่คือล่าสุดที่ท่านฝากมาก็อยากจะถามเนาะค่ะอยากจะถามว่าจะหล่อปีนี้หรือหล่อปีหน้าครับ
มันแว่วมานะจะรอปีนี้รอปีหน้าครับแม้ครั้งที่3จะรอปีนี้คือ22เมษายน57รวบปีหน้าครับสาธุคงเสียงดังไปถึงใช่ไหมถึงข้างในแน่นอนนะครับแปลว่าเราจะลุยกันอีกแล้วจะฝากอะไรมีหน่อยนะบอกออกไปโรงเรียนแล้วอยากฟังตัวจริงหน่อยเจออนุภาพคุณยายจะเลยอะตัวผมใช่ไหมใช่ใช่แล้วพี่ไม่เจอเลยเราเตรียมกันว่าจะถามชั้นนี้เนาะคือของผมก็ไปฟังทบทวนในโรงเรียนได้เพราะออกไปแล้วเอาเน็ตนึงก่อนเอาตอนความรู้สึกตอนนั้นความรู้สึกตอนนั้นคืออย่างนี้ครับเรื่องของอนุภาพผมขอให้คำนิยามก่อนนะครับคือสมมุติถ้าเกิดในเรื่องที่เราเจอเนี่ยเป็นเรื่องในระดับปกติเนี่ยครับแต่ถ้ามันเหนือปกติครับผมหรือเรื่องที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญแต่ถ้ามันมีเรื่องที่อยู่เหนือความบังเอิญเรื่องที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องของมหัศจรรย์ครับถ้ามันมีอยู่เหนือความมหัศจรรย์ไอ้สิ่งตรงนี้แหละที่ผมเรียกว่าอนุภาพสำหรับผมนะครับครับผมที่เจอวันนั้นนะที่เจอวันนั้นคือถ้าแล้วมันก็เป็นการยากนะครับคือถ้าเกิดว่าใครมาพูดเรื่องอนุภาพแล้วจะให้เราที่เราไม่ได้เจอไม่ได้สัมผัสเข้าใจอย่างลึกซึ้งเหมือนเขาเนี่ย มันเป็นยากครับแต่มันจะยากกว่าอีกถ้าเกิดว่าเราได้สัมผัสอนุภาพแล้วแล้วเราก็จะพยายามพูดให้คนที่เขาไม่ได้สัมผัสแบบเราเนี่ย เข้าใจแบบเราเนี่ยครับผมเนี่ยตรงนี้แหละครับที่ผมมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องของอนุภาพที่เราพูดยากครับผมแต่เราได้สัมผัสแล้วก็อยากจะให้เขาเข้าใจแบบที่เราเข้าใจอย่างนี้ครับแล้วของพี่เป็นไงครับตกลงของผมใช่ไหมใช่ใช่สับสนแล้วเนาะที่มันเหนือแบบเรื่องปกติหรือมันเหนือความบังเอิญหรือเหนือความมหัศจรรย์เนี่ยครับคือต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยเจออนุภาพของคุณยานี่ถ้าคนอื่นฟังอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาครับก็อย่างที่บอกถ้าไม่เจอเองก็คงไม่รู้แต่ไม่ธรรมดาสำหรับเราสำหรับเราเพราะว่านี่คือเรื่องของความเจ็บปวดเจ็บมากนะครับเพราะว่าใครที่ไปผ่าตัดนี่นะอาจจะผ่าอะไรก็แล้วแต่ไอ้ตอนผ่ามันไม่เจ็บหรอกแต่หลังจากผ่าแล้วนี่มันเจ็บมากๆเกือบวิบากกรรมของผมนี่ก็คือหูผมไม่ดีทั้งสองข้างโอ้ดำน้ำเยอะเยอะนั่นแหละครับดำน้ำเยอะแต่วิบากกรรมอะไรก็คือที่เราฟังคือไปบ้องหูเขาอะนะแต่ตอนนั้นเราไม่รู้เราเองแต่ว่าถ้าจะให้หูฟังดีกลับมาเกือบ 100% ทางเดียวคือต้องเปลี่ยนแก้วหูต้องไปผ่าต้องไปผ่าค่ะแล้วครับหูข้างแรกเราก็ไปผ่าก่อนเพราะว่าอย่างนี้ก็ให้ได้สักข้างนึงก่อนด่วนข้างที่สองค่อยว่ากันก่อนดีสักข้างนึงแหละเพราะถ้าไม่ดีสองข้างใส่คุยกันไม่รู้เรื่องแน่นอนเสียงก็ดังด้วยก็เรียกมาได้ยินเราก็เสียงดังด้วยไปกันใหญ่ก็เลยไปผ่าบอกว่าเจ็บมากหลายวันกว่าจะหายมันทรมาน7วันนี่มันนอนไม่กลับอ่ะนี่พอถึงเวลาจะไปผ่าครั้งที่สองตอนนี้เริ่มรู้จักคุณยายมากขึ้นนะครับโอ้คุณยายมีอนุภาพใครคออะไรก็ได้เดี๋ยวยายจะช่วยว่าแล้วตอนนั้นก็เริ่มรู้จักพี่อริพันธ์เนาะ พี่ผมจะไปผ่าอีกข้างนึงอยากขอบารมียายได้ไหมพี่ได้ๆๆเดี๋ยวพี่จะหาคิวให้ก็ได้ตอนเย็นวันที่6เมษายน35ปี35นะไปถึงโอ้เป็นความประทับใจภาพมันยังติดอยู่ในส่วนกลางกายเลยนะไปถึงยายจับมือเลยนะครับเดี๋ยวยายจะช่วยยายจะช่วยไงให้ดีให้หายดีหายดีแล้วก็ย้ำนะแล้วก็ย้ำว่าเวลาคุณทำบุญเล็กๆน้อยๆก็ให้อธิษฐานด้วยให้ตาดีหูดีให้ร่างกายแข็งแรงเกิดเป็นมนุษย์ดีแล้วดีที่สุดสิ่งที่เป็นอยู่เป็นเศษกรรมให้นึกถึงบุญเยอะๆยายจะคุมบุญให้แล้วก็พูดอย่างนี้ซ้ำๆยายจะคุมพร้อมกับจับมือด้วยโอ้ยายตอนยายผ่าตัดตายายก็อธิษฐานแล้วเราก็ไปโอ้ยายจะคุมบุญให้สบายละมันต้องไม่เจ็บแน่เลยนะครับตอนเช้าเราก็ไปปล่อยปลาตามหลักวิชาใส่บาตรเรียบร้อยแล้วไปผ่าความแปลกอัศจรรย์อันแรกก็คือไปผ่าอีกโรงพยาบาลหนึ่งเป็นเอกชนซึ่งสามารถขึ้นเตียงได้เลยพูดง่ายขึ้นเขียงได้เลยไม่ต้องรอคิวครั้งแรกนี่มันรอของรัฐบาลต้องรอคิวนานนี่พอบอกเขาจะผ่าก็มาได้เลยพรุ่งนี้ขึ้นเขียงได้เลยปรากฏว่าไปเจอหมอคนเดิมที่เคยผ่าอีกข้างแรกของเรานั่นคือความอัศจรรย์ถ้าเจอหมอคนเดิมไม่ต้องคุยอะไรมากคุยคนนี้เคยพาแล้วสบายมากก็พาอย่างสบายก็คุยกันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งหมอนะก็พาไปก็คุยไปแล้วมันแปลกเลยว่าเจ็บน้อยแล้วก็หายเร็ว
นี่คือสิ่งที่เราได้จากคุณยายท่านคุมบุญให้คุมบุญให้นี่คือสิ่งที่เจอจริงๆเพราะว่ามันครั้งแรกเราเจ็บมากเลยนั้นถ้าพูดถึงคุณยายก็เนี่ยที่จะจำได้แล้วก็จำได้แม่นและเป็นหลักวิชาว่าต้องเอาบุญแล้วก็จะคุมบุญให้ดังนั้นจำเป็นนะครับที่เราจะต้องรอท่านให้ได้เต็มองค์ปีนี้ครับ22เมษายน9วันนะครับ9วันที่ตั้งไว้70บาทได้แล้วจะขอไปถึง101บาทเลยนี่แล้วก็ทุกคนที่ได้เลยเกินแล้วก็ทำอีกนะครับเต็มที่เต็มกำลังชั้นไหนเลยจะถึงจุดหมายโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมมากายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมาโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมมากายต้องทุ่มใจกายให้ยิ่งกว่าผ่านมาโลกจะสุขสันต์ด้วยธรรมมากาย